นี่ก็เป็นเสน่ห์เล็กๆน้อยๆบางทีเราสีเขียวเนี่ยเมื่อกี้เราใช้สีเขียวเบรกกับสีแดงบ้างตอนนี้เราใช้ลดค่าด้วยสีขาวมันก็จะได้สีสันแปลกตาขึ้นมาอีกนิดนึงมาแทรกถ้าเราไม่แทรกมากเกินไปในกลุ่มก้อนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสีสันเราจะมีเรื่องราวมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่ เริ่มคลายเข้ามาแล้วซึ่งต่อไปนี้เราค่อนข้างจะเขียนรายละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะเป็นเรื่องราวของจุดเด่นของภาพระยะที่เราต้องการที่จะโชว์นะครับอย่างเช่นระยะของต้นไม้แล้วก็บ้านนี่จะเป็นระยะที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดมากนะครับทีนี้ลงสีของบ้านทุกส่วนเราก็จะลงสีกลางไว้อย่างเช่นหลังคาเนี่ยไม่สว่างเกินไปไม่เข้มเกินไปทีนี้สีถ้าว่ายังไม่เบรกจะสังเกตเห็นว่าสีมันจะสดไปนิดนึงทีนี้เราก็จะใช้มาเบรกเล็กน้อยนะครับสำหรับส่วนนี้ตรงไหนที่เราเขียนได้เราก็เขียนทิ้งไว้ก่อนเป็นลงสีกลางๆไว้ทั้งหมดก่อนนะครับทีนี้ก็ลองมาต้นไม้ถ้าเบรกสีไว้ให้กลางๆครับสีกลางนี้ทุกส่วนเราก็ลงสีประมาณกลางๆไว้ก่อนนะครับสีกลางๆทั้งหมดเลยแต่สำหรับบ้านนี้เราจะแยกเป็น3น้ำหนักนะครับคือน้ำหนักสว่างกลางเข้มสว่างกลางเข้มก็คือหมายถึงว่าหลังคาเนี่ยได้รับแสงมากก็คือสว่างนะครับส่วนด้านนี้ก็สว่างรองลงมาส่วนอีกด้านหนึ่งก็เข้มเพิ่มลงไปนิดนึงส่วนพื้นดินตรงนี้เราก็ลองใช้สีที่สว่างขึ้นไปนิดนึงให้มันแตกต่างจากบ้านอย่างส่วนที่เป็นพื้นเรียบนะครับพื้นเรียบเราก็ลงไว้ก่อนต่อไปก็ลงอีกน้ำหนักหนึ่งสังเกตดูนะครับถ้าสีมันสดเกินไปเราก็ต้องทุกครั้งต้องเบรกเบรกก็คือเอาสีในบรรยากาศที่มีหรือสีที่เราเขียนลงไปแล้วอย่างเช่นพวกสีเขียวประมาณนี้เอามาเบรกตอนนี้เราต้องการให้ตะลิ่งตรงนี้มีความสูงนิดหนึ่งเราก็ใช้สีเข้มลงไปก่อนซึ่งเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับและส่วนที่ขาวๆว่างๆนี้เราต้องการให้เป็นพื้นน้ำการเขียนน้ำก็คือเอาสีของท้องฟ้าเนี่ยลงมาในพื้นน้ำอันลักษณะน้ำนี่ก็เหมือนกับกระจกนะครับเหมือนกับกระจกพื้นน้ำเราพยายามเอาสีอาจจะไม่เหมือนเป๊ะทีเดียวเลยแต่ประมาณใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับสีด้านบนลงมาในสะท้อนกลับมาในพื้นน้ำตอนนี้เราก็เป็นการวางสีเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดอันนี้น้ำก็ยังไม่เป็นน้ำเพราะว่ายังเป็นพื้นดินอยู่ทำไมถึงยังไม่เป็นพื้นน้ำเพราะว่าถ้าเป็นพื้นน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีเงาตกทอดลงไปในน้ำอย่างเช่นระยะใกล้ๆเป็นตะลิ่งเนี่ยต้องตกทอดลงไปในน้ำงั้นเราต้องทำตรงนี้เสร็จก่อนเห็นครับตอนนี้จะเริ่มเป็นน้ำแล้วนี่ถ้าเราต้องการให้มันนุ่มเราก็จะใช้ผู้กันมันมาไปลูบนะครับไปลูบดึงไปตรงๆ
ีนี้เราอยากเก็บรายละเอียดขั้นต่อไปของบ้านในแต่ละส่วนอย่างเช่นหลังคาเนี่ยตอนนี้ยังเป็นน้ำหนักเดียวอยู่มันจะเป็นลักษณะเป็นแบนส่วนหลังคาเนี่ยมันจะแยกแสงแยกเงาได้อีกนิดหนึ่งนะครับแต่ขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งแสงและเงาเนี่ยจะไม่ต่างกันมากเกินไปถึงเช่นตรงนี้ได้แสงแล้วก็จะใส่สว่างไปนิดหนึ่งหรือเราจะใช้สีอื่นเหลือเข้าไปอีกนิดหนึ่งซึ่งการเหลือนี้จะใช้ลักษณะโฉบสีครับคู่กันโดนสีบางๆเช็ดในผ้าหมานี่นี่เป็นโฉบในเบาๆต่อไปก็ขั้นตอนของเขียนตัวบ้านครับตัวบ้านเราก็จะเพิ่มแสงทีนี้เราก็ลื่นลงมาจนถึงพื้นดินพื้นดินเนี่ยจะต้องสร้างความรู้สึกอย่างเช่นยาวเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกนอนครับนอนเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ราบถ้าเราตั้งเส้นตรงขึ้นไปก็จะมีความรู้สึกว่าตรงนั้นจะชันนะครับนี่เราก็สร้างความรู้สึกว่าตรงนี้มันที่มันชันนะเห็นครับความรู้สึกของเส้นเนี่ยมันจะบ่งบอกทันทีว่าตรงไหนมันสโลปหรือตรงไหนชันถ้าชันมากเราก็ตั้งเส้นตรงขึ้นไปแล้วตรงไหนเอียงสโลปแล้วก็เส้นเอียงนี่คือความรู้สึกของเส้นที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับตอนนี้เราสร้างความรู้สึกให้เกิดก่อนว่าพื้นที่ที่เราจะเขียนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ประมาณไหนครับจะสูงจะเอียงจะต่ำหรือจะชันเมื่อได้ความรู้สึกเสร็จเส้นนี้ยังเป็นแค่เบื้องต้นอยู่สีสันตัวนี้มันอาจจะแห้งไปนิดนึงเราต้องการภาพของเราให้มีสีสันสวยสดงดงามขึ้นมาเราอาจจะเพิ่มสีนี้เข้าไปโฉบบางหน่อยหรืออาจจะใช้เขียวไปตัวเบรกสักนิดนึงพื้นดินก็จะดูสดชื่นหน่อยหนึ่งทีนี้ก็คอยสังเกตดูว่าถ้าส่วนไหนมันเป็นเส้นสีดำเข้มเกินไปแล้วก็ใช้ลูกกันหมาดลูกกันที่หมาดหมาดนี่ก็คือไปเช็คกับผ้าผ้าเปียกหรือผ้าหมาดของเรานะครับก็ค่อยไปปัดออกใช่ปัดก็ไม่ต้องไปย้ำมากเกินไปนะครับถ้าย้ำมากเกินไปก็อาจจะทำให้สีส่วนนั้นช้ำไปก็ได้นะครับเห็นครับก็เราปัดนิดๆแต่ให้ยังเหลือสีที่เราวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกการปัดนี้เพื่อไม่ต้องการให้สีของลูกกันเนี่ยกระโดดเกินไปเพื่อต้องการให้มันซอฟกับพื้นดินที่เราทำเขียนนี่ลักษณะการสร้างเรื่องราวตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ค่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เพิ่มความเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งพร้อมกับไปใส่รายละเอียดเล็กๆ
สำหรับเทคนิคนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะเป็นการเขียนก็เรียกว่าคลุมบรรยากาศเป็นการคลุมบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นบรรยากาศเดียวซึ่งภาพนี้จะเป็นภาพเมืองเก่าอยุธยานะครับสำหรับเมืองเก่าอยุธยาเราจะสร้างบรรยากาศเป็นลักษณะเก่าๆสีเก่าๆทีนี้ก่อนที่จะลงสีเราจะลงสีรวมทั้งหมดแล้วค่อยร่างภาพไปทีหลังนะครับทีนี้สีที่เราจะใช้กี่สีตอนนี้เราจะผสมไว้เสร็จเรียบร้อยหมดทีนี้เราจะกำหนดทิศทางของแสงสมมติว่าจะให้ทิศทางของแสงมาทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ลงสีสว่างที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วสีต่อไปเราก็จะเริ่มมืดขึ้นมาก็พยายามที่จะวางสีให้ทั่วๆนะครับเพื่อจะคุมบรรยากาศซึ่งเทคนิคนี้จะใช้หลายสีงั้นการลงก็จะค่อนข้างจะรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับซึ่งในบรรยากาศนี้จะมีอยู่หลายสีแต่รวมๆแล้วจะเป็นสีเกือบจะเป็นสีเดียวกันนะครับเมื่อลงสีเกือบทั่วหมดแล้วเราก็จะใช้ผู้กันแปรงขนนุ่มมันใหญ่นะครับจุ่มน้ำพอประมาณแล้วก็ปัดทั้งหมดเลยครับสำหรับการปัดตรงนี้เราไม่จำเป็นจะต้องปัดให้มันเนียนทั้งหมดหรือว่าซอฟต์กันทั้งหมด